ซึ่งเนื้อพระ2อย่างเนี้ยจะเก่ากว่า95เก่ากว่า95เยอะเลยอ่ะเก่ากว่า95เก่ากว่าตาแผ่นดินใช่แบ่งๆๆครับอาจารย์อ่ะใจเย็นนะเนี่ยผมนึกว่าเป็น95แต่พอผมเห็นอกล่องอ่ะคือเอกลักษณ์การแกะที่เป็นอองแล้วมันเนี้ยยังเป็นช่างสมเด็จโตยุคปลายอยู่ไงมีคนมาไลฟ์ซื้อกับผมอ่ะผมไม่มีให้เขาไลฟ์ซื้อตลอดอกล่องเนี่ยนะพออกล่องเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของวัดเกตใช่เอกลักษณ์ของช่างสมเด็จโตที่ขายกันเป็น10ล้านยังไม่เก่าเท่านี้เลยเท่าไหร่ครับอาจารย์องค์นี้ซึ่งถ้าเป็นองค์เนี้ยเราก็ยังสันนิษฐานได้ว่าเป็นปู่ภูยุคต้นหรือเป็นสมเด็จโตยุคปลายก็ยังเก่าขนาดเนี้ยแล้วพอเพื่อนๆขยับมาดูองค์นี้ดิพิมพ์ก็บอกเลยพี่บางคุณผมวัดอินก็บางคุณผมแล้วพอขยับมาดูองค์นี้เส้นสุ้มชัดม้วนใช่ม้วนกลับไปเลยเก่ากว่าดีไหมดูง่ายจริงสวยดูง่ายเก่ากว่าเยอะสำหรับการเล่นหาพระสมเด็จโอ้โหง่ายๆนิดเดียวคำว่าพิมพ์อ่ะคือเอกลักษณ์อาไปเอาสมเด็จปู่นาคมาสิลูกเห็นไหมถ้าเป็นพิมพ์ของปู่นาคเนื้อจะอ่อนกว่าพี่แขนอกเกศมันต่างหยิบมาเยอะๆแล้วยิ่งถ้าเป็นพิมพ์เทวดาปู่นาคแขนเป็นเหลี่ยมเลยเห็นไหมเราดูอกตันๆ อกกระบอกดูแขนในพิมพ์นี้ของปู่นาคนี่เห็นไหมเขาเขียนเลยข้างล่างเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยช่างปู่นาคอกใหญ่ๆอกตันๆใช่สามองค์เนี้ยให้วางอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยคือช่างที่แกะพระคนเดียวกันคือปู่นาคเราหยิบองค์นี้มาเนี่ยเราจะเห็นเลยอกแบบเนี้ยเหมือนวัดเกศชโยก็รู้ว่าเก่ากว่าศิลปะช่างปู่นาคเห็นไหมพอองค์เนี้ยปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆดูเอกลักษณ์ของวงแขนนี่ฐานเกศทะลุติดซุ้มเส้นซุ้มชัดนี่คือช่างของสมเด็จโตง่ายไหมชัดเจนเลยครับนี่คือช่างสมเด็จโตแล้วคุณดูเทียบกับ95ตาแผ่นดินดิคนละเรื่องเลยเนื้อแน่นตับเลยโอ้โหเนื้อนี่จริงอร่อยจริงเห็นไหมฮะเนี่ยคือการศึกษาพระสมเด็จแบบง่ายๆว่าถ้าก่อนปี2500แท้อัตโนมัติแล้วพอเรามาเทียบอายุของพระ95กับองค์นี้แขวนองค์นี้สบายใจไหมสบายใจพี่แล้วผมบอกเสมอว่านะผมยังคุยกับพี่ทวีอยู่เลยพี่ทวีจะชอบโทรคุยกับผมตลอดถ้ามีเวลานะเรื่องสมเด็จเนี่ยพี่ทวีชอบสอนคุยกันท่านเล่นพระมาก่อนผมเพียบบางองค์เนี่ยสุ้มม้วนเลยนะใช่เพราะว่าด้วยความกดแล้วสุ้มสูงพอเวลาพระหดตัวด้วยความเก่าอ่ะมันม้วนกลับก็ม้วนกลับใช่ผมก็ยังเคยกับคุยพี่ทวีว่าผมชอบพระเนื้อโซนนี้พี่ทวีได้ไปองค์นึงถามว่าทำไมถึงชอบโซนนี้โซนเนี้ยเป็นโซนที่เขาผสมได้ที่พอผสมได้ที่อ่ะเนื้อมันได้ส่วนพอเนื้อได้ที่และได้ส่วนเนี่ยมันกดผิดพลาดมาแล้วชัดแบบนี้ปิดประตูเก๋โอ้โหคำว่าพิมพ์คือเอกลักษณ์พิมพ์เนี่ยอกแขนเกศขานั่งเนี่ยคือช่างสมเด็จโตไม่ใช่ว่าแขนข้างซ้ายตรงยาวที่อย่างความนี้ไม่ใช่และไอ้ที่เอกลักษณ์พิมพ์ใช่เองก็ต้องสอดคล้องกับสูตรเนื้อและความเก่าด้วยน้ำมันเน่าเก่าเข้าใจง่ายพี่ลงในมือ50,000นี่ซึ่งพอเป็นแบบนี้เวลาแขวนแล้วเราสบายใจแล้วผมชอบเนื้อแบบนี้คือผสมผงน้ำมันแล้วสูตรได้สัดส่วน
ขาสวยใช่ไหมดูดีๆมันบางคุณพรมนะล่ะพี่คือช่างสมเด็จโตนั่นแหละใช่เสร็จน้ำมันเมื่อกันนั้นอ้าวเข้าใจแล้วครับประมูลเลยองค์นี้ดูง่ายกว่าองค์ละล้านอีกองค์นี้ตอนนี้ไม่มีพระไปสอนแล้วด้วยเดี๋ยวนักข่าวมาสัมภาษณ์จะเอาพระอะไรไปสอนเขาถ้าให้องค์นี้ไปเนี่ยเทียบกับปูนาคเนี่ยคนละเรื่องเลยโอ้โหด้านหลังด้วยพี่วงเข้าใจง่ายผมชอบพันเนื้อแบบนี้พี่อ้าวส่องยังไงก็ไม่เบื่อถ้าใครมีสมเด็จไปส่องที่บ้านล่ะคุณส่องยังไงก็ไม่เบื่อประมูลนะครับรายการนี้สมเด็จตึงยุคพี่บารมีนี่ส่องไงก็ไม่เบื่ออ้าวคุณมีเวลา2นาที2นาทีครับถ้าเกิดว่าผมหยิบสมเด็จขึ้นมาในมือผมเกรงว่าต่อไปนี้จะถอยกลับมาเล่นพระหลักพันหลักหมื่นต้นไม่ได้แล้วอ่ะสิถ้าพาไปที่องค์นี้จะถอยมานะมาแล้วครับเปิดแรก25,000 บาทเวลาเดินแล้วไม่ง่ายนะพระเนี่ยผมเดินสนามผมเดินงานประกวดอะไม่ได้นะต้องเข้าบ้านเฮียอย่างเดียวต้องเข้าบ้านเพื่อนเฮียอย่างเดียวมาที่ 26,000 บาทมาที่ 30,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 35,000 บาทสวัสดีพี่รัศพลลิ้วสกุลครับยังไม่ได้พิมพ์คำว่าเริ่มเลยอยู่ที่พี่รัศพลลิ้วสกุลนะครับ 35,000 บาทมาที่ 40,000 บาทที่พี่พร้อม number 9เวลาเดินหลังคำว่าเริ่มนะเมื่อกี้คำว่าเริ่มเพิ่งพิมพ์ไปราคามากันเต็มเลยมาเป็นตรงนี้ครับแค่ได้ใช้บารมีสมเด็จโตก็ถือว่าสุดๆแล้วพี่รัตพลรู้ดีจักรพรรดิพระเครื่องเมืองไทยจริงครับผมส่องสมเด็จไม่เบื่อเลยผมใช้ละกันดูพระของอาจารย์เข้าใจด้วยโหแล้วดูนี่เนื้อแบบผมชอบพระเนื้อแบบนี้เพราะว่ากดได้นะผสมเนื้อได้พอดีพระจะสวยอยู่ที่ 40,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 40,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 40,000 บาทนะครับจ่ายพี่เรารีบกันจางราคามาก่อนเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวไปรายการนี้เลยเดี๋ยวคุยกันนะฮะพี่ปีเตอร์บอกรีบกันจังโอ้เหลือเวลาอีก1นาที5วินาทีพิมพ์เส้นได้ชัดชัดอยู่ที่ 40,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 41,000 บาทแล้วมาที่ 41,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 41,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 41,000 บาทนะครับอยู่ที่ 41,000 บาทแล้วโอ้เท่าไหร่นะ41,000 บาทครับในเครื่องผมเห็น 42,000 แล้วเหลือเวลาอีก30วินาทีถ้าองค์นี้ราคานี้ตัดตลับทองล้อมเม็ดไปเลยอะไรนะมาที่ 42,000 บาทครับสวัสดีพี่มานะเลยสวัสดีครับพี่มานะครับสวยแบบนี้ยกให้ 99% ไปเลยไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยโอ้โหไม่เอาแล้วไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยไม่ที่สองแสนยังไม่แพงครับลงกล้องเพิ่มความดูเดือดครับอาจารย์โอ้นะอยู่ที่ 42,000 บาทมาที่ 43,000 บาทมาที่ 43,300 บาทครับมาที่ 45,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 45,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 45,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 45,200 โอ้เอาแล้วครับเท่าไหร่นะ 45,200 บาทครับราคาสุดท้ายครับไม่รับพาเอาตังค์ไป 10,000 มาที่ 45,500 มาที่ 48,500 บาทที่พี่จัดพลครับราคาสุดท้ายปิดไปแล้ว ปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับ 48,900 บาทครับมี 8,900 โอ้โหโหงนี้
มันประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆกับราคานี้ฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่จ้อยสุดๆเลยครับรายการนี้องค์เดียวเอาอยู่โอ้ต้องบอกว่าพอถึงรายการนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่ณัฐวุฒิมีผมขออะไรอย่างได้มั้ยนะในไลฟ์ผมนะใครมาพิมพ์อะไรอ่ะไม่เถียงกันในไลฟ์นะพอแล้วนะครับผมรู้สึกถึงความไม่เป็นปัญญาชนจริงนะเราเขามาพิมพ์อ่ะแล้วเขามีความสุขในการได้ระบายในขณะที่ตัวเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตทางจิตและทางอารมณ์เราได้บุญผมต้องบอกนะตัวผมเนี่ยยังไม่เคยด่าใครเลยขอแฟนเพจว่าอย่าด่าผมไม่อยากให้ไลฟ์ผมเป็นไลฟ์กากจริงผมไม่อยากให้ไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ที่ไม่มีความเป็นปัญญาชนผมอยากให้ไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ที่มีความสุขของคนที่อยากมีความสุขในการชื่นชอบพระเครื่องใครมาพิมพ์อะไรไม่ดีเราได้บุญถ้าเขามาระบายแล้วเขาได้ความสุขได้อานิสงส์แต่เราจะไม่ทำตัวเหมือนคนพวกนั้นจริงๆผมอยากขึ้นมาเลือกคำนี้แล้วผมต้องการให้เป็นไลฟ์ของคนที่มีนะปัญญาชนในความชื่นชอบหาข้อมูลคุยกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพบ้านตัวเองเกี่ยวกับความรู้ที่เรามีผมไม่อยากให้ไลฟ์ผมเป็นไลฟ์กากไม่เอาน ะครับอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นรายการนี้พี่ณัฐวุฒิผมถือว่าเนี่ยพี่ณัฐวุฒิดูนะนี่บาทวัดอินอันนี้เก่ากับบาทวัดอินอันนี้95พอเลี้ยงความเก่ากันแล้วสบายใจไหมครับแล้วพี่ณัฐวุฒิมีสมเด็จทุกยุคด้วยใช่โอเคโอเคโอเคพิมพ์ทรงสวยเนื้อก้าวทรงมีความสุขทุกวันคุณภาพสุดๆครับไลน์นี้ขอบคุณมากๆครับจริงครับได้พระสมเด็จโตราคาพระใหม่ยินดีด้วย